ดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่22กรกฎาคม2564นะครับเช่นเคยครับวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีซึ่งแน่นอนว่าเป็นวันที่เราต้องเวิร์กฟอร์มโฮมกันต่อนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดยังไม่ดีขึ้นตัวเลขที่ออกมานี่ท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งตกใจนะฮะเพราะว่ามันเพิ่มขึ้นมาเป็น 13,600 เศษแต่ว่าตัวเลขที่เราต้องจับตามองเนี่ยคือจำนวนผู้ที่รักษาหายออกไปนะครับอันนี้จะมีความสัมพันธ์กันกับตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างไรอันนี้น่าจับตามองนะฮะเดี๋ยวติดตามกันอย่างเป็นทางการประมาณสัก 13:00 นก็แล้วกันจากบค.นะครับเอาละครับวันนี้วันพฤหัสเดี๋ยวช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับว่ากันในเรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าโครงการธนาคารสีเขียวหรือว่ากรีนแบงค์ดูราคาจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณอลงกรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับส่วนในช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้วันพฤหัสก็จะพูดคุยกันเรื่องของกระทรวงการคลังยืดเวลาในการส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพออกไปจนถึงสิ้นปีนะครับจะพูดคุยกับคุณอมรรัตน์จารุรัตน์ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการออมและการลงทุนสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับคุณฟังครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบระบบออมสินต่อยอดการออมจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข422-1075 422-1075หรือว่าทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถึงร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube ติดตามว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและทางเฟซบุ๊กที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับได้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เป็นเชื่อรายย่อยด้วยการออกมาตรการพักชำระหนี้เป็นเวลานาน6เดือนหรือ6งวดนะครับโดยจะแบ่งความช่วยเหลือออกเป็น2เฟสนะครับเฟสแรกจะเริ่มในวันที่25กรกฎาคม2564ครับนี่เป็นข้อมูลกับส่วนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินได้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยด้วยการออกมาตรการพักชำระหนี้เป็นเวลานาน6เดือนหรือ6งวดแบ่งความช่วยเหลือออกเป็น2เฟสนะครับเฟสแรกจะเริ่มในวันที่25กรกฎาคมนี้ที่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยด้วยการพักชำระหนี้เป็นเวลานาน6เดือนหรือ6งวดนะครับโดยจะแบ่งความช่วยเหลือออกเป็น2เฟสด้วยกันคำถามคือเฟสแรกคือวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพ.ศ.อะไรตอบคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่21กรกฎาคมนะครับเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดเชียงรายขอแสดงความยินดีกับคุณลุงชาติเวียงนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินตระหนักความเดือดร้อนของลูกหนี้กลุ่มที่เป็นลูกค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับจึงได้ออกมาตรการพักชำระหนี้เป็นเวลานาน6เดือนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้จนถึงเดือนธันวาคม2564เป็นอย่างนี้ครับโดยความช่วยเหลือจะแบ่งออกเป็น2เฟสครับเฟสแรกเริ่มในวันที่25กรกฎาคมนี้และเฟสต่อไปเฟสที่2นะครับจะเริ่มในเดือนสิงหาคมซึ่งลูกค้าจะได้รับ SMS หรือการแจ้งเตือนทางแอปพลิเคชัน MyBo จากทางธนาคารนะครับให้สามารถกดรับสิทธิ์เพื่อขอพักชำระหนี้ผ่านแอปพลิเคชันMyBo จนเสร็จสิ้นกระบวนการส่วนกรณีที่ลูกค้ายังไม่มีแอปพลิเคชัน MyBo ท่านสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ลงทะเบียนใช้งานได้ด้วยตนเองครับหรือติดต่อที่ธนาคารออมสินสาขาไหนก็ได้นะครับซึ่งจากฐานข้อมูลลูกค้าสินเชื่อของธนาคารมีการประเมินกันแต่ก็ไม่สามารถช่วยเหลือลูกค้าที่มีสิทธิ์
พักหนี้ตามโครงการนี้ได้เป็นจำนวน 75,000 บาทด้วยกันครับเอาละครับช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับจะไปพูดคุยกับคุณอลงกรณ์ ผลบุญศรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องของโครงการธนาคารดิจิทัลในวันนี้ครับสวัสดีครับคุณอลงกรณ์ครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒน์และท่านผู้ฟังครับกับขออนุญาตเวิร์กฟอร์มโฮมนะคุณอลงกรณ์ฮะเช่นกันครับครับเอาละว่ากันในเรื่องของกรีนแบงค์หรือว่าโครงการธนาคารดิจิทัลในคุณอลงกรณ์ที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นยังไงครับเล่าให้ฟังครับโครงการทางการสีเขียวเนี่ยเป็นการดำเนินโครงการตามแนวนโยบายของดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะการบริหารการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับซึ่งเป็นการตอบโจทย์ความตั้งใจของรัฐบาลในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับรวมทั้งเกษตรกรในการฝ่าวิกฤตโควิดโดยที่เป็นการใช้ไม้เศรษฐกิจไม้ยืนต้นครับเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสำหรับสินเชื่อซึ่งเป็นช่องทางใหม่นะครับรวมทั้งเป็นทรัพย์สินของประชาชนนะฮะที่จะได้เพิ่มเติมขึ้นตรงนี้ก็ได้ดำเนินการโดยที่คณะกรรมการชุดดังกล่าวเนี้ยได้มีมติเห็นชอบนะครับให้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการธนาคารสีเขียวโดยทันทีนะครับก็โดยมีวัตถุประสงค์6ประการด้วยกันหนึ่งก็คือเพื่อเพิ่มสินเชื่อช่องทางใหม่โดยใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสองก็คือเพื่อเพิ่มทรัพย์สินรายได้อาชีพและธุรกิจใหม่ๆให้กับประชาชนสามเพื่อลดปัญหาหนี้นอกระบบสี่เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในเมืองและนอกเมืองนะครับเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนรวมทั้งตัวเมืองเพื่อแก้ปัญหา PM 2.5 ด้วยห้าคือแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับและการเพิ่มคาร์บอนเครดิตให้ประเทศและสุดท้ายคือเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติครับโดยที่คณะกรรมการชุดดังกล่าวก็จะไปขยายผลจากการดำเนินการที่ผ่านมานะครับคือตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาเนี่ยทางรัฐบาลก็ได้ดำเนินการเรื่องนี้นะโดยที่ปัจจุบันมีผู้จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจโดยใช้ไม้ยืนต้นเนี่ยเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันทั้งหมด87สัญญาครับจำนวน 100,000 กว่าต้นวงเงินก็134ล้านโดยมีสถาบันการเงินอยู่2ประเภทนะครับที่อำนวยสินเชื่อเรื่องนี้1ก็คือพิโคไฟแนนซ์ซึ่งเป็นสถาบันสินเชื่อรายย่อยนะฮะในกำกับของกระทรวงการคลังแล้วก็2ก็คือสถาบันการเงินในส่วนของธนาคารก็มีธนาคารธกส.เป็นหลักนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสัญญาก็ต้องไปจดทะเบียนกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ภายใต้กฎหมายหลักประกันธุรกิจนะครับครับดังนั้นเนี่ยก็เห็นว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะมาเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนโดยร่วมมือกับทุกภาคีภาคส่วนนะครับเพื่อให้ประชาชนและพี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะนำหลักทรัพย์ที่มีอยู่แล้วหรือว่าจะปลูกเพิ่มเติมก็จะเป็นทั้งทรัพย์สินและหลักทรัพย์ในภายหน้านะครับสำหรับมายืนต้นเศรษฐกิจนะครับตามหลักเกณฑ์ที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดนะครับครับอันนี้เป็นโครงการที่เราทำมาหรือยังฮะหรือว่าอยู่ระหว่างการวางแผนนะเป็นโครงการที่ทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2562เพียงแต่ว่ายังไม่ค่อยมีคนรู้และใช้บริการเท่าไหร่ นะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะปีกว่าแล้วนะปีกว่าก็วงเงิน134ล้านนะมี87สัญญาส่วนใหญ่ก็เป็นรายย่อยนะก็คือของ Pico Finance เนี่ย 92% ของสัญญาครับแต่ว่ามีวงเงินค้ำประกันที่ให้สินเชื่อไปแล้วประมาณ4ล้านบาทเท่านั้นเองโอ้หรืออย่างธกส.เนี่ยนะซึ่งก็มีสาขาทั่วประเทศแล้วก็อยู่กับเกษตรกรและประชาชนเนี่ยทุกจังหวัดทุกอำเภอเนี่ยนะครับก็7สัญญาก็วงเงินในส่วนของ6สัญญานะของธกส.เนี่ยก็วงเงินประมาณสัก10ล้านเท่านั้นเองก็เลยเห็นว่าน่าจะต้องสเกลอัพอะนะมาขยายผลต่อยอดแล้วก็พยายามสื่อสารให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบนะฮะพร้อมกันนั้นก็จะมาช่วยในการปรับปรุงหลักเกณฑ์แล้วก็ดึงธนาคารอื่นๆเข้ามาดึงสถาบันการเงินอื่นๆที่ให้สินเชื่อเข้ามานะครับแล้วก็ยังมีแนวทางที่จะออกเรียกว่ากรีนบอนด์นะฮะพันธบัตรสีเขียวเพื่อมาส่งเสริมโครงการ
เราต้องการที่จะให้ประชาชนเนี่ยปลูกไม้ยืนต้นให้มากที่สุดเพียงแต่ว่าอะไรหลักคือแรงจูงใจอันนี้ก็จะเป็นแรงจูงใจอันหนึ่งก็คือว่าไม้ทุกต้นมีมูลค่าและเป็นมูลค่าที่ไม่ใช่แค่เป็นไม้ที่เราเห็นมาให้ร่มเงาอะแต่เป็นไม้เศรษฐกิจที่จะให้ประโยชน์ในฐานะเป็นทรัพย์สินแล้วจะมีการกำหนดนะฮะในเรื่องของรายชื่อไม้ยืนต้นที่เขาสถาบันการเงินหรือว่าเขาจะเอาไปใช้ในการที่จะกำหนดราคาประเมินยังมีขั้นตอนที่เราจะไปส่งเสริมอีกคือเรื่องของการพัฒนาผู้ตรวจประเมินด้วยครับรัชดาวิการเนี้ยก็มีการกำหนดราคากลางสำหรับใช้ในการให้สินเชื่อนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปทำต่อยอดเพิ่มเติมนะฮะโดยร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำกับดูแลสถาบันการเงินนะฮะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยองค์การบริหารจัดการการ์ดเรือนกระจกนะฮะองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้การยางแห่งประเทศไทยเป็นต้นครับครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเนี่ยคุณธนกรมีอะไรจะบอกไหมครับว่าใครบ้างที่ควรจะมีคุณสมบัติและการเข้าร่วมจะมีประโยชน์มีอะไรยังไงนะฮะเข้าร่วมได้หมดโดยไม่มีหลักเกณฑ์การเข้าร่วมนะฮะท่านติดต่อรายละเอียดได้ที่สำนักงานธกส.ทุกแห่งแล้วก็สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งมีประจำอยู่ทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับครับครับกรรมการกรีนแบงก์ก็จะทำแพลตฟอร์มออนไลน์ฮะจะพยายามให้สะดวกที่สุดเพราะว่า แล้วเราไม่ได้ทำเป็นครั้งคราวนะครับแนวทางก็คือว่าจะทำการลงทะเบียนเนี่ยนะฮะแล้วก็จะลงรายละเอียดซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางกรมส่งเสริมการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเรามีฟาร์มบุ๊กอยู่ฟาร์มบุ๊กเนี่ยก็จะเป็นการระบุตอนนี้ที่ระบุเรื่องของต้นไม้เนี่ยกว่า30ล้านต้นนะฮะในการกรณ์ที่ขึ้นทะเบียนมาแต่ว่าตอนนั้นเราขึ้นทะเบียนเรื่องการเพาะปลูกครับคราวนี้เนี่ยจะปรับปรุงการลงทะเบียนว่าขอให้เกษตรเนี่ยแจ้งจำนวนไม้ยืนต้นนะฮะให้ตามข้อเท็จจริงซึ่งผมเชื่อว่าคงจะหลายร้อยล้านต้นนะใช่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็จะใช้ฐานข้อมูลเชื่อมโยงไปยังสถาบันการเงินเชื่อมโยงไปยังกรมธุรกิจการค้าคือใช้ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยเข้ามาในการบริหารเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกษตรกรและประชาชนมากที่สุดแม้แต่ในเมืองก็เหมือนกันนะครับท่านก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้แต่ว่าเรื่องการลงทะเบียนขอเวลาแต่ว่าวันนี้ถ้าท่านใดสนใจจะไปขอสินเชื่อเพราะตอนนี้โควิดผ่านมากับ2ปีเนี่ยก็ลำบากกันมากละครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหลักทรัพย์หนึ่งที่ท่านสามารถจะได้สินเชื่อนะตามเกณฑ์ดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนดไม่ใช่ดอกเบี้ยโหดแบบเงินนอกระบบนะครับครับครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะปลูกจะต้องเริ่มลงทุนเนี่ยอยากให้รับคุณธนกรมีตัวอย่างไหมครับว่าถ้าพื้นที่สักในต่างจังหวัดแล้วกันถ้ามีสัก1ไร่เนี่ยสมมติถ้าจะลงไม้อะไรดีแล้วมันจะมีผลตอบแทนอะไรยังไงบ้างเป็นตัวเลขควรเป็นไม้เศรษฐกิจที่มีค่านะฮะซึ่งเราจะทำบัญชีให้เช่นพวกไม้พยูงไม้ประดู่นะครับสวนยางนี่ได้หมดเลยนะครับสวนทุเรียนต้นทุเรียนได้หมดนะฮะคือไม้ผลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจนะฮะหรือว่าไม้ยืนต้นหลักๆซึ่งมีอย่างน้อยเนี่ยกว่า58ชนิดก็ไปดูบัญชีเอาไปดูบัญชีได้เลยนะครับธกส.มีบัญชีอยู่กรมธุรกิจการค้ามีนะครับโดยเกณฑ์เนี่ยกรมธุรกิจการค้าเนี่ยได้กำหนดนะในเบื้องต้นเนี่ยต้นไม้ต้องไม่ต่ำกว่า1ปีแล้วก็สูงไม่ต่ำกว่า2เมตรแต่ว่าเวลาที่สถาบันการเงินเข้ามาประเมินเนี่ยบางทีมันเล็กเกินไปอะครับคือต้องเขาต้องพิจารณาความเสี่ยงด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติได้จริงนะครับแล้วก็การกำหนดราคากลางแล้วก็ชนิดของต้นไม้คือต้องเป็นต้นไม้ซึ่งแน่นอนนะครับเวลาที่สถาบันการเงินเขาก็ต้องดูว่ามันเป็นมีมูลค่าทางตลาดจริงๆที่เขาสามารถจะเป็นหลักทรัพย์ได้นะถึงแม้โดยหลักเกณฑ์โดยทั่วไปเนี่ยจะกำหนดไว้อย่างที่ผมได้เรียนมาแต่ว่าพอทำจริงๆแล้วเนี่ยมันถึงได้แค่นี้ครับแค่ไม่กี่รายผมได้ประสานได้ประชุมเบื้องต้นไปกับทางตัวแทนธกส.นะครับตัวแทนของสมาคมพิโก้ไฟแนนซ์ไปแล้วเขายินดีครับรวมทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะร่วมมือกันเป็นแกนสำคัญนะในการที่จะขยายบริการด้านนี้นะครับแล้วก็ให้สะดวกที่สุดครับนะครับครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเริ่มต้นด้วยการไปคุยกับธกส.ก่อนอันนี้ถูกทางไหมได้เลยครับเพราะว่าธกส.ก็ให้บริการอยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาอาจจะยังมีวอลุ่มน้อย
นะฮะอาจจะคนไม่ทราบเพราะฉะนั้นก็สามารถไปได้หรือว่าบริษัทพิโก้ไฟแนนซ์ซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดหลายบริษัทเนี่ยนะครับทั้งหมดอันนี้พิโก้ไฟแนนซ์มีกว่า 1,000 บริษัทนะครับครับก็ได้การติดต่อได้เลยเพราะผมได้สอบถามพิโก้ไฟแนนซ์เป็นตัวอย่างนะครับเป็นไงฮะที่จังหวัดเชียงซาวเนี่ยเค้าก็มีเช่นเอาต้นยูคาลิปตัสตามหัวไร่ไปนาได้นะฮะครับหรือว่าปลูกในบ้านหรือว่าต้นยางพารานะครับหรือว่าต้นทุเรียนอะไรพวกเนี้ยนะฮะเป็นตัวอย่างได้หมดอ่ะครับเพราะฉะนั้นท่านไปติดต่อกับบริษัทดังกล่าวแล้วทางสมาคมเนี่ยเค้าก็ทราบแล้วเพราะเราได้ประชุมหารือเรื่องนี้นะฮะเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วจนกระทั่งทางกระทรวงเนี่ยก็โดยกรรมการพัฒนาระบบกิจกรรมยั่งยืนเนี่ยก็เห็นชอบตั้งคณะกรรมการธนาคารสีเขียวขึ้นมาอันนี้ผมเชื่อว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการเข้าถึงสินเชื่อและเป็นการเพิ่มพูนหลักทรัพย์นะฮะของประชาชนตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและรัฐบาลนะครับครับซึ่งระหว่างนั้นถ้าเป็นไม้ผลเราก็ยังเก็บเกี่ยวมาขายได้ปกติทางธนาคารก็ไม่ได้ยุ่งอะไรใช่ไหมอ๋อได้ปกติครับอันนี้จะดูที่ตัวต้นนะครับดูที่ตัวต้นเอาไม้อย่างเดียวพูดง่ายใช่ครับกับแต่ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับนะฮะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจครับกับโครงการถ้าเป็นในเขตเมืองนี่นะฮะโครงการลักษณะที่เป็นกรีนแบงค์อ๋อได้เลยครับเพราะว่าจริงๆทางกระทรวงเนี่ยเรามีคณะกรรมการอยู่2ชุดนะฮะชุด1เรียกว่าคณะกรรมการพัฒนาระบบกิจกรรมยั่งยืนในเมืองในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการทำเกษตรในเมืองเนี่ยนะครับอันนั้นก็จะส่งเสริมเรื่องการปลูกต้นไม้ในเมืองด้วยนะครับแล้วก็นอกเมืองด้วยส่วนในของโครงการคณะกรรมการบริหารโครงการในธนาคารสีเขียวได้ก็จะเป็นตัวที่ต่อยอดขยายผลครับเพราะเราจะทำทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำขณะนี้เนี่ยได้สำรวจตรวจสอบดูนะครับว่าตัวซัพพลายไซด์อ่ะครับต้นกล้าที่อยากจะปลูกเนี่ยนะมีที่ไหนบ้างแล้วก็เรากำลังวางโครงการว่าอาจจะทำกรีนช็อปครับเป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพใหม่โดยให้เริ่มต้นที่ศูนย์สพก.ของกระทรวงเกษตรนะซึ่งเรามีทั้งหมดอยู่ทุกอำเภอในการที่จะมีกรีนช็อปก็คือจำหน่ายขายต้นกล้าหรือเมล็ดพันธุ์นะครับพร้อมแนะนำการปลูกอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะตอบโจทย์ด้วยในกลุ่มที่เป็นแหล่งขายต้นกล้าไม้อย่างเช่นดงบังทอง15นะเราก็จะไปโปรโมทตรงนั้นให้ด้วยนะครับตลอดจนถ้าอบต.ไหนสนใจคือเราจะร่วมกับกระทรวงมหาดไทยด้วยเพราะว่าอบต.เนี่ยครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศอ่ะครับถ้าอบต.สนใจก็เปิดกรีนช็อปได้นะฮะอันนี้จะทำให้เกิดการสร้างรายได้ใหม่ด้วยแล้วก็เป็นการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงต้นกล้าเนี่ยในราคาถูกนะได้ครับครับแล้วก็ไปปลูกไปเลี้ยงสักหน่อยนึงนะฮะครับมีคำแนะนำเพิ่มเติมไหมฮะคุณลงกรฮะเชิญนะผมคิดว่าขนาดนี้เนี่ยถ้าท่านมีไม้ไม่ว่าอยู่ในพื้นที่บ้านหรือพื้นที่สวนพื้นที่ไร่เนี่ยท่านไปนับหัวไร่ไปนานะฮะท่านเตรียมขึ้นทะเบียนตัวเองไว้เลยแล้วก็จดชนิดของต้นไม้แล้วก็จดอายุโดยประมาณนะฮะแล้วก็ขนาดรอบต้นไม้แล้วก็ความสูงเก็บไว้เลยซึ่งเดี๋ยวกรรมการโครงการเนี่ยจะมีแนวทางปฏิบัติไปให้กับทางอกม.อาสาสมัครเกษตรนะฮะที่เรามีอยู่ทุกหมู่บ้านนะครับครับแล้วก็ในส่วนของเกษตรอำเภอนะเกษตรจังหวัดนะทั่วประเทศเนี่ยให้รวบรวมความต้องการและข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจากนั้นเนี่ยเราก็จะประสานกับทางสถาบันการเงินต่างๆนะครับครับแต่ก็ต้องเรียนว่าขณะนี้ท่านก็ไปได้ติดต่อธกส.ได้เลยนะครับแล้วก็ Pico Finance ถ้ามีปัญหาติดขัดอะไรเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะช่วยกันแก้ไขโดยกรรมการที่รับผิดชอบครับครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้เราพูดแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับคุณอลงกรครับครับขอบคุณคุณพีรพันธ์และท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับครับคุณอลงกรพลบุตรนะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเรื่องของ Green Bank หรือว่าโครงการธนาคารสีเขียวนะครับใครที่เป็นลูกค้าของธกส.อยู่แล้วเนี่ยเรียนเชิญเลยนะฮะใช้คำว่าเรียนเชิญเลยไปที่ธกส.หรือว่าโทรศัพท์ไปสอบถามก็ได้ยุคนี้ก็ถ้าโทรไปถามปุ๊บรายละเอียดเป็นยังไงอธิบายหน่อยเดี๋ยวเขาจะได้ให้รายละเอียดมาอาจจะเป็นรูปแบบของทางออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่สุดแท้แต่ละพื้นที่นะครับหรือบางทีอาจจะถ้าพื้นที่ไหนไม่มีความเสี่ยงมากก็อาจจะได้พบปะพูดจากันปกติธกส.จะมีลูกค้าที่ค่อ
ค่อนข้างจะสนิทสนมกับสาขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพิ่มเติมเรื่องนี้เข้าไปนิดนึงนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้เรื่องของการยืดเวลาส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพยืดออกไปจนถึงสิ้นปีจะพูดคุยกับคุณอมรรัตน์จารุรัตน์นะครับผู้อำนวยการสำนักนโยบายการออมและการลงทุนสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยด้วยการออกมาตรการพักชำระหนี้เป็นเวลานาน6เดือนหรือ6งวดด้วยกันแบ่งความช่วยเหลือจะแบ่งออกเป็น2เฟสนะครับคำถามคือเฟสแรกจะเริ่มในวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพ.ศ.อะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถึงร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ